มาดูโจทย์ข้อนี้กันนะครับโจทย์ข้อนี้เป็นคานยื่น Cantilever Beam นะครับมีแรงกระจายกระทำตามภาพเลยนะครับโจทย์ให้หา Reaction ของ Support ที่จุด A นะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็มาสร้าง Free Body กันนะครับไอตัว Support ที่จุด A เนี่ยเป็น Support แบบ Quick Support นะครับก็จะมีax ay แล้วก็โมเมนต์ที่ต้านการบิดนะครับก็คือ ma นะครับส่วนตัวแรงกระจายเนี่ยเขาให้เป็นฟังก์ชันมานะครับเรายังไม่รู้เลยว่า w0 กับ k เนี่ยมันมีค่าเท่าไหร่ก็คือที่ x เท่ากับ0เนี่ยตัว w เนี่ยตัว w อ่ะมันเท่ากับ500นิวตันต่อเมตรนะครับฉะนั้นเมื่อเราแทน x เท่ากับ0 w เท่ากับ500ลงไปในตัวฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะได้เป็น500เท่ากับ w 0บวก0นะครับฉะนั้นเราก็ได้ตัว W0 เนี่ยเท่ากับ500นิวตันต่อเมตรนะครับต่อมานะครับต่อมาเมื่อคานเนี่ยที่ x เท่ากับ6เมตรนะครับที่ x เท่ากับ6เมตรเนี่ยW มันจะเท่ากับ900นิวตันต่อเมตรนะครับและเราก็เอาไปแทนค่าในฟังก์ชันครับผมก็จะได้เป็น900เท่ากับ W0 ก็คือ500บวกกับ K X ก็คือ6กำลัง2นะครับ X ก็คือ6ครับแทนค่าลงไปนะครับเราก็จะได้ค่า K ออกมาเป็น 11.11 นะครับนิวตันเมตรกำลัง3นะครับฉะนั้นไอตัวฟังก์ชันเนี่ยเราก็จะได้เป็น W เท่ากับ500บวกกับ 11.11 x ยกกำลัง2นะครับผมต่อมานะครับต่อมาเราก็จะมาทำแรงกระจายไอ้ตัว W เนี่ยให้อยู่ในรูปของ point load กันนะครับผม point load R เนี่ยเท่ากับ integrate W dx นะครับเราก็แทนค่าลงไปครับก็จะได้ R เท่ากับ integrate W ก็คือ500บวก 11.11 x ยกกำลัง2 dx จาก0ไป6เมตรนะครับเราก็จะหาค่า point load r ออกมาได้ก็คือ 3799.92 นิวตันครับผมและเราก็จะมาหาว่าไอตัว point load r เนี่ยมันลงที่ตำแหน่งไหนของคานนะครับผมแล้วก็หาได้จาก x bar เท่ากับ integrate w คูณกับ x dx นะครับส่วนด้วยค่าของ r ที่เราหาได้เมื่อสักครู่นะครับแทนค่าลงไปนะครับก็จะได้เป็น integrate x คูณกับ w ก็คือ500บวก 11.11 x ยกกำลัง2 dx
จาก0ไป6เมตรนะครับจาก0ถึง6เมตรนะครับส่วนด้วย r ก็คือ 3799.92 นะครับเราก็จะได้ไอตัว x bar ออกมาประมาณ 3.32 เมตรนะครับจากฝั่งขวามือนะครับเพราะว่าเราเริ่มจากฝั่งนี้นะครับหลังจากที่เราได้ตัว point root r และตำแหน่งของมันออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมาหา reaction ของ support ที่จุด a กันนะครับมาเริ่มต้นกันที่ sigma fx เท่ากับ0นะครับให้ทิศขวามือเป็นบวกนะครับก็มีเพียงแค่ ax แรงเดียวนะครับฉะนั้น ax ก็จะได้เท่ากับ0นะครับต่อมาก็ sigma fy เท่ากับ0ให้ทิศขึ้นเป็นบวกนะครับก็จะได้ ay ลบ3799.92เท่ากับ0ได้ ay ออกมาก็คือ 3799.92 นิวตันนะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายเราก็จะมาเทคโมเมนต์รอบจุด a นะครับเพื่อหา ma นะครับซิกมา ma เท่ากับ0กำหนดให้ทิศทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับก็จะได้ MA ที่เราต้องการหานะครับลบกับแรงตัวนี้ 3799.92 ในทิศตามเข็มนาฬิกานะครับคูณกับระยะก็คือตรงนี้มายังตรงนี้ครับระยะที่ตั้งฉากก็คือ6เมตรลบ 3.32 เมตรนะครับเท่ากับ0ก็จะได้ MA ออกมาซึ่งมีค่าเท่ากับ 1018.379 นะครับนิวตันเมตรนะครับ